ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของสุขภาพนะครับเพื่อที่เราจะได้ป้องกันระมัดระวังและรักษาได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบนะครับในเรื่องของสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆก็ตามนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้ได้ทุกวันนะครับผมจัดทำคลิปตรงนี้วันละ 5-10 นาทีนะครับคุณผู้ชมอาจจะใช้เวลาช่วงว่างช่วงไหนก็ได้ในการเปิดชมหรือเปิดรับฟังก็ตามนะครับสำหรับวันนี้ผมได้นำข้อมูลทางการแพทย์ดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมาพูดคุยให้ทุกท่านฟังนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาทำความเข้าใจนะครับในเรื่องของเชื้อ HIV กับเอดส์นะครับว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆท่านหรือผมเองก็ตามเนี่ยนะครับผมคิดว่าเชื้อ HIV กับเอดส์เนี่ยก็คือตัวเดียวกันนะครับแต่วันนี้ในเรื่องข้อมูลทางการแพทย์นะครับเขาได้อธิบายเรื่องของเชื้อ HIV กับเอดส์ไว้ดังนี้นะครับเราลองฟังดูนะครับเชื้อ HIV เนี่ยนะครับก็คือไวรัสที่จะเข้าไปกัดกินทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราบกพร่องนะครับเพราะว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยเป็นเหมือนตำรวจที่อยู่ในร่างกายนะครับคอยจับผู้ร้ายคอยกำจัดเชื้อโรคในร่างกายเชื้อ HIV เนี่ยแหละครับจะเข้าไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวทำให้ภูมิต้านทานเราต่ำลงนะครับเราก็สามารถติดเชื้อต่างๆได้ง่ายนั่นเองนะครับทีนี้เอดส์นะครับเชื้อเอดส์ก็คือกลุ่มอาการของการติดเชื้อโรคแทรกซ้อนต่างๆนั่นเองนะครับเมื่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเนี่ยครับถูกเชื้อ HIV เนี่ยไปทำลายแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะต้านทานเชื้อโรคต่างๆที่เข้ามาสู่ในร่างกายได้นะครับทำให้ร่างกายอ่อนแอนะครับเพราะฉะนั้นเอดส์ก็คือกลุ่มอาการของการติดเชื้อโรคแทรกซ้อนต่างๆนั่นเองนะครับการติดเชื้อ HIV เนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องมีอาการเอดส์เสมอไปนะครับหากเรารู้เร็วการตรวจเลือดและรักษาด้วยยาต้านไวรัสนะครับ HIV เนี่ยถ้ารักษาแล้วนะครับถ้าตรวจไม่เจอเนี่ยก็จะไม่แพร่เชื้อด้วยนะครับครับและสำหรับผู้ที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยนะครับสามารถอยู่ร่วมกับเชื้อตัวนี้นะครับโดยมีอายุไขที่ยืนยาวเหมือนกับผู้ที่ไม่ได้ติดเชื้อนะครับหากมีการรักษาที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เอดส์กับ HIV แตกต่างกันนะครับก็เป็นความรู้ใหม่ที่เราหลายๆท่านอาจจะไม่เคยศึกษาแล้วก็ไม่เคยทราบตรงนี้มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับคำแนะนำทางการแพทย์ดีๆก็คือว่าเพื่อที่เราจะมีสุขภาพที่ดีมีชีวิตที่ปลอดภัยนะครับจะตรวจ HIV เป็นประจำนะครับ HIV รู้เร็วรักษาได้ครับวันนี้ไม่ว่าผู้ที่ติดเชื้อ HIV หรือเชื้อเอดส์ก็ตามนะครับเราก็สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับด้วยความถ้อยทีถ้อยอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้นะครับสำหรับคลิปนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่ไม่อยากจะพลาดการเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดี